ส่วนความคืบหน้าการปลดล็อกพรรคการเมืองนะคะล่าสุดนายกรัฐมนตรีก็ออกมายืนยันว่าตอนนี้ต้องรอให้กฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จก่อนนะคะส่วนพรรคการเมืองพรรคใดนะคะที่จะมีการเดินหน้าหาเสียงต้องมาขออนุญาตคสช.เช่นเดียวกันค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมคสช.และการประชุมครม.บอกว่าที่ประชุมได้มีการหารือเรื่องของการเตรียมปลดล็อกพรรคต่างๆเพื่อไปสู่แนวทางและมาตรการที่เหมาะสมและต้องรอกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จส่วนการจัดเตรียมขบวนคาราวานเดินสายปราศัยของพรรครวมพลังประชาชาติไทยของนายสุเทพเทือกสุบรรณเพื่อรวบรวมสมาชิกและประชุมสมัชชาใหญ่เรื่องนี้ตนไม่อยากตอบในภาพรวมที่จะเกิดผลกระทบกับใครทั้งนั้นเอาเป็นว่าพรรคใดที่จะเคลื่อนไหวต้องมาขออนุญาตคสช.ก่อนนะคะนอกจากนี้พลเอกประยุทธ์ยังกล่าวถึงกรณีที่อดีตนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมองว่าคสช.เนี่ยเป็น1ใน3ก๊กทางการเมืองที่ประชาชนต้องตัดสินใจเลือกบอกว่าเรื่องนี้ต้องไปถามนายอภิสิทธิ์เองแต่ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับคสช.จากนั้นผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะถามต่อแต่ว่าท่านนายกตอบกลับมาว่าพอได้แล้วขี้เกียจฟังถึงวันนี้ตนไม่สนใจแม้แต่พรรคเดียวทั้งประชาธิปัตย์และเพื่อไทยส่วนทางด้านนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายได้พูดถึงการประชุมคสช.นะคะโดยยอมรับว่าคสช.ได้เสนอแนวทางการแก้ไขคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 53/2560 เกี่ยวกับประเด็นการจัดทำ Family Vote จำนวน2แนวทางประกอบด้วยการจัดทำในระดับภาคและการใช้วิธีอื่นๆในการรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกพรรคการเมืองในการคัดเลือกผู้สมัครตามที่กรท.ร่างไว้ตั้งแต่ต้นซึ่งคสช.เห็นว่าทั้ง2แนวทางไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญโดยมอบหมายให้ไปหารือกับกกต.ชุดใหม่เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่งส่วนอีก2แนวทางก็คือไม่ต้องให้มีการทำ Family Vote กับยกเลิกการทำ Family Vote ในการเลือกตั้งครั้งแรกโดยให้ไปทำในการเลือกตั้งครั้งต่อไปแทนนั้นคสช.ให้ตัดออกไปเพราะว่ามันเสี่ยงกับการขัดต่อรัฐธรรมนูญในมาตราที่45ที่ให้สมาชิกพรรคมีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้สมัครค่ะ